โอเคครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการกำจัด Noise ปรับเสียงให้มีความดังแล้วก็ทำให้เสียงของวิดีโอเรานั้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ผมมีตัวอย่างไฟล์วิดีโอให้ดูก่อนนะครับว่าไฟล์วิดีโอตัวนี้ผมได้ทำการเรคคอร์ดมาแล้วก็มีเสียงรบกวนเยอะพอสมควรแล้วก็ระดับเสียงก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเราลองมาเพลย์ดูก่อนนะครับทดสอบเรคคอร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดด้วยโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ลองชี้โน่นชี้นี่นะครับนี่ชี้ด้วยมือซ้ายนะครับชี้ด้วยมือขวานะครับนี่เป็นยังไงยักคิ้วยักคิ้วอ้าปากยิ้มหน่อยๆนะครับโอเคนะครับยกหัวซ้ายยกหัวขวานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูผลกันนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าทุกท่านคงได้ยินเสียงซ่าเนาะแล้วก็เสียงพูดนะครับก็อยู่ในระดับที่ดังพอสมควรแต่ว่าเราต้องทำให้มันดังได้มาตรฐานนะครับอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไฟล์วิดีโอตัวเนี้ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะทำให้มันมีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับโปรแกรมที่จะแนะนำนะครับก็คือโปรแกรมชื่อ Audacity นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อเสียงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source ซึ่งมีความสามารถค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับเราจะเอาไฟล์วิดีโอมาเปิดในโปรแกรมนี้นะครับผมก็เอาไฟล์วิดีโอเมื่อกี้นะครับมาเปิดในโปรแกรมนี้นะครับโอเคนะครับฟังดูอีกครั้งนึงว่าใช่ไฟล์วิดีโอเมื่อกี้ไหมนะทดสอบเรคคอร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดสังเกตนะครับเป็นไฟล์เดียวกันกับเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี่ก็คือผมก็สามารถที่จะลากไฟล์วิดีโอนั้นเนี่ยมาใส่ลงในโปรแกรมนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะถอดเฉพาะเสียงออกมาให้นะครับหมายถึงว่ามันไม่เอาวิดีโอมานะครับมันจะเอาเฉพาะเสียงมานะครับโอเคพอมาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะดำเนินการอันดับแรกนะครับก็คือกำจัดน้อยก่อนกำจัดน้อยคืออะไรเสียงซ่าครับเสียงซ่าก็คือเดี๋ยวผมเลือกให้ดูนะเลือกเฉพาะช่วงนี้นะครับเราจะใช้ Tool Selector ตรงนี้นะครับเลือกเฉพาะช่วงตรงนี้มาให้ฟังว่าเสียงซ่าเป็นยังไงนะฮะเสียงซ่าขึ้นมาอยู่ประมาณขีดลบ36เดซิเบลนะครับดูจากตรงนี้นะครับตอนที่เราเลือกเฉพาะเสียงซ่ามานะครับประมาณลบ36เดซิเบลทุกท่านคงได้ยินนะครับ คราวนี้พอเสียงซ่ามาแล้วนะครับผมเร่งให้ดังขึ้นนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับคราวนี้พอมันได้เข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เราพูดมันมีเสียงซ่าอยู่เราก็จะทำการตัดเสียงซ่าทิ้งนะครับวิธีการง่ายๆครับให้เราเลือกพื้นที่ที่ไม่มีเสียงเรานะครับก็คือเอาเฉพาะช่วงที่ไม่ได้พูดนะฮะแล้วมีเสียงซ่านั่นเองมาทำการเลือกที่คำสั่ง effect แล้วมาที่คำสั่ง noise reduction นะครับก็คือคำสั่งกำจัด noise นั่นเองนะครับพอเข้ามาแล้วเราต้องทำขั้นตอนที่1ก่อนก็คือการ get noise profile โดยการเลือกเอาตรงเนี้ยมาบอกโปรแกรมว่าตรงนี้คือ noise เรียบร้อยนะครับนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ครับผมจะเลือกพื้นที่ที่จะกำจัด noise สมมติผมจะเลือกตรงนี้แล้วก็ทำการ effect อีกรอบนึงนะครับเลือกคำสั่งเดิมนะครับแต่เราจะทำสเต็ปที่2ก็คือสเต็ปนี้นะครับลองพรีวิวเพื่อกดฟังดูก่อนนะครับว่าช่วงตรงนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงชี้ด้วยมือขวานะครับนี่เป็นยังไงยักคิ้วยักคิ้วสังเกตไหมครับว่าเสียงมันเบาลงนะครับถ้าเราอยากให้เสียงน้อยมันหายไปมากขึ้นเราปรับเดซิเบลตรงนี้ให้สูงขึ้นเมื่อกี้จาก11ขึ้นเป็น18ลองดูนะฮะชี้ด้วยมือขวานะครับนี่เป็นยังไงยักคิ้วยักคิ้วสังเกตนะครับเสียงซ่าก็ลดน้อยลงไปเยอะนะฮะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ครับแต่ว่าการเพิ่มไปมากกว่านี้เนี่ยครับมันจะทำให้เสียงคนพูดบี้หรือเพี้ยนไปผมสาธิตตัวอย่างที่มากที่สุดให้ดูนะครับชี้ด้วยมือขวานะครับนี่เป็นยังไงยักคิ้วยักคิ้วจะเห็นได้ว่าเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงที่ไม่มีเสียงซ่าเลยแต่จะมีเสียงเหมือนคนพูดบี้ครับอันนี้พวกโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่วนใหญ่จะได้แบบนี้มานะครับนะฮะหรือใครที่ใช้โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการอัดบันทึกการสอนเนี่ยมักจะได้เสียงบี้ๆแบบนี้มานะครับคราวนี้เราก็เอาประมาณสักเท่านี้แล้วกัน
ชี้ด้วยมือขวานะครับเป็นยังไงยักคิ้วยักคิ้วนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะอาจจะมีเสียงซ่าจากชุดอัดของผมตอนนี้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเสียงซ่านี้ถ้าเราต้องการปรับค่าอย่างอื่นก็ลองฟังดูนะครับความไวในการชี้ด้วยมือขวานะครับเป็นยังไงเพื่อดูหัวเสียงดูท้ายเสียงว่ามันหายไปเร็วเกินไปไหมนะครับพวกนี้นะครับถ้าเราพอใจแล้วเรากดโอเคลงไปเห็นไหมฮะตรงน้อยตรงนี้คือส่วนที่หายไปคราวนี้เรามาฟังเทียบกันนะครับว่าคือช่วงนี้คือช่วงที่ไม่มีน้อยจนกระทั่งมาถึงตรงนี้คือมีน้อยนะครับลองฟังเทียบกันนะครับอาปากยิ้มหน่อยๆนะครับแม้เทียบกันฮะหรือเอาช่วงนี้ก็ได้ลองฟังช่วงนี้ลองชี้โน่นชี้นี่นะครับนี่ชี้ด้วยมือซ้ายนะครับชี้ด้วยมือขวานะครับจะเห็นว่าช่วงนี้คือไม่มีน้อยนะครับเราคอนโทรลแซดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการซิลิคอร์นะครับนะฮะดำเนินการซิลิคอร์แล้วก็ดำเนินการเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็นอยส์รีดักชันเหมือนเมื่อกี้นะครับก็กดทีเดียวปั๊บอันนี้ก็จะเป็นการนอยส์รีดักชันทั้งคลิปเลยนะครับคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับนะฮะโอเคนะครับลองฟังใหม่อีกรอบนะฮะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ลองชี้โน่นชี้นี่นะครับนี่ชี้ด้วยมือซ้ายนะครับชี้ด้วยมือขวาโอเคนะครับนี่คือเสียงมันหายไปนะครับจะเห็นว่าน้อยเนี่ยกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทำให้เสียงแบ็กกราวด์เนี่ยมันน้อยลงไปได้เยอะเลยมากนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาเรื่องความดังนะครับความดังก็คือเราต้องปรับเกณฑ์นะครับอันดับแรกให้เรามาที่ใช้คำสั่งเขาเรียกว่า normalize นะครับ normalize นะครับก็คือคำสั่งที่จะทำให้รูปคลื่นมันเต็ม 100% นะครับมาใช้คำสั่ง normalize นะครับเราต้อง select all ก่อน control A นะครับแล้วก็ effect แล้วก็มาที่ normalize นะครับเราจะ normalize ให้เป็น0 decibel ก็คือเต็มคลื่นช่วงนี้ของ scale แนวตั้งพอดีนะครับก็จัดการโอเคเลยนะครับตอนนี้มันน้ำมาไล่จนเต็มแล้วครับเต็มที่ไหนครับมีลูกคลื่นตรงนี้อยู่ครับที่มันเต็มนะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับว่ามันเต็มยังไงนะครับมาที่ใช้เครื่องมือซูมนะครับซูมให้ดูนะฮะก็คือมันมีลูกคลื่นอยู่ลูกหนึ่งที่มันถูกขยายจนเต็มพอดีเห็นไหมครับนี่คือลูกคลื่นรูปนี้นะครับแต่ว่าถูกขยายจนเต็มสเกลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการบอกว่าเสียงนี้มันเสียงอะไรเนาะทำไมมันถึงเต็มเราลองฟังดูครับว่ามันเสียงอะไรอัดอัดอัดนะฮะเป็นแค่พยางค์เดียวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงช่วงที่เราไอหรือเสียงช่วงที่เราซื้อลมกระแทกไมค์ก็ได้นะครับก็วิธีการก็คือให้เราทำการลดเกณฑ์เฉพาะเสียงนี้เนี่ยลงนะครับโดยการมาที่เอฟเฟกต์แล้วก็มาที่แอมพลิฟายนะครับแล้วก็ทำการลดเกณฑ์คำว่าลดเกณฑ์ก็คือเราก็จะปรับไปทางซ้ายนะครับจาก0อาจจะลบไปสัก6เดซิเบลนะครับ5เดซิเบลปุ๊บนะฮะลูกคลื่นมันก็จะเท่าๆกับชาวบ้านกันแล้วนะครับคราวนี้ลองฟังใหม่อาปากมันก็จะเป็นคำที่ยังคงฟังรู้เรื่องอยู่นั่นเองแต่คราวนี้เรามาดูภาพรวมครับดูภาพรวมจะเห็นว่าลูกคลื่นทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกคลื่นทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มนะครับเราก็จัดการสั่ง normalize ใหม่นะครับเราไปลดตัวใดตัวหนึ่งลงแล้วนะครับมาที่ normalize นะครับแล้วก็ลืมไปฮะ control A ก่อน effect normalize อีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บก็มาถึงตัวนี้จริงๆถ้าเรามีประสบการณ์นะเราดูรูปคลื่นไหนที่มันสูงๆเกินไปเราก็จัดการย่อมันลงนะครับหรือบางทีเราฟังดูแล้วตรงนี้มันยังไงนะยกหัวซ้ายยกคำว่าซ้ายเนี่ยจะมีลมเข้าใหม่เยอะไปหน่อยนะครับเราอาจจะยอมให้คำนั้นมันพีคไปแค่คำเดียวคราวนี้เรามาดูครับว่าลูกคลื่นควรจะเป็นยังไงลองดูช่วงเสียงที่เราพูดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราให้ฟังเสียงตรงนี้ครับว่าไอ้เจ้าตัว VU meter เนี่ยนะครับนะฮะ VU meter นะครับตัวนี้มันขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการเสียงเป็นเสียงบรรยายให้มันค่อนข้างดีๆนะครับ อยู่ที่ประมาณ6เดซิเบลเนี่ยลบถึงลบ6เดซิเบลเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่ดีแล้วใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเราอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้มาถึงประมาณลบ3อยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็อาจจะใช้คำสั่งในการยอมให้ตรงนี้พีคไป1จุดนะครับยอมให้ตรงนี้พีคไป1จุดแต่ว่าเพื่อให้เสียงทั้งคลิปเนี่ยมันดังแล้วไม่แตกเราก็ select all เลยครับแล้วก็มาบอกว่ามาที่เอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะฮะ
และ Amplify แล้วบอกว่าอ่ะงั้นขอขยายเป็นบวก3เมื่อกี้ผมบอกไปนะตรงนี้มัน6ใช่ไหมฮะบวกไป3ก็ได้เป็นลบ3นะฮะออกตัวอย่างเลยนะบวกไป3นะครับแล้วก็โอเคไปจะเห็นว่าตรงนี้จะพีคนะครับเสียงตรงนี้จะพีคแต่ว่าประโยคอื่นของเราเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่พีคนะครับเราก็ยอมเสียสละไปสักแค่1ประโยคแค่นั้นเองนะครับลองฟังใหม่ครับทดสอบเรคคอร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดดูเห็นไหมครับมันจะพีคขึ้นมาอยู่ประมาณเกือบลบ3นะครับหรือว่าบางช่วงก็พีคเคยเลยขึ้นมานะครับแต่ยังไงมันก็จะไม่ถึง0นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่เต็มพอดีไม่ว่าจะไปเปิดบน YouTube ไปเปิดบนมือถือบนอะไรมันก็จะดังเต็ม 100% พอดีนะครับอ่ะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะเซฟนะครับเอ็กพอร์ตนะฮะเป็น MP3 นะฮะจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใส่เสียงดนตรีใส่อะไรก็เพิ่มแทร็กเข้ามาอีกแทร็กนึงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคผมเอาเสียงนี้แล้วกันนะครับกดเอาเข้ามาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับถือว่าเสียงมันยาวมากนะฮะเราก็อาจจะตัดมันสักนิดนึงนะฮะโดยการนะครับแล้วก็เลือกถึงตรงนี้นะฮะลบทิ้งนะครับฟังเสียงดนตรีก่อนนะครับเสียงดนตรีจะมาดังมากนะฮะโทษทีฮะต้องเปลี่ยนทำลายสไลเดอร์ก่อนทดสอบเรคคอร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดด้วยนะเสียงที่ค่อนข้างดังตรงนี้ยังไม่ดังเท่าไหร่นะมาดูตรงนี้นะนะดังหูแตกเลยนะครับแต่ว่าดังกว่าเสียงพูดเราเยอะมากเลยนะครับวันถ้าเราทำเสียงพูดเราไม่เต็มนะครับเวลาไปเปิดคู่ดนตรีนะครับเสียงดนตรีก็หมดครับคราวนี้เรามาลดดนตรีลงนะครับเราลดเกณฑ์ของแทร็กนี้นะครับลงไปสักเท่านี้นะครับคราวนี้ลองฟังใหม่ว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดด้วยโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ลองชี้โน่นชี้นี่นะครับนี่ชี้ด้วยมือซ้ายนะครับชี้ด้วยมือขวานะครับนี่เป็นยังไงยักคิ้วถ้าเราคิดว่ามันยังดังไปนะครับก็ลบลงไปฮะเมื่อกี้ลบ28นะครับตรงนี้ก็ลบสัก31นะฮะโอเคนะครับยกหัวซ้ายยกหัวขวานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูผลนะเราก็ฟังดูว่ามันไม่ดึงเสียงเราจนเกินไปดนตรีดึงความสนใจผู้เรียนมากเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าไม่ดึงเกินไปเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคผมทำการเซฟแอดเป็น MP3 นะครับใช้ export นะครับ MP3 นะครับก็ตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อเป็นไฟล์เดียวกันครับวิดีโอเมื่อกี้นะครับโอเคเอ็กพอร์ตเลยนะครับมันถามมิกยาวไหมตั้งชื่อไหมปุ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ไฟล์ MP3 ของคลิปวิดีโอนี้มาเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับโปรแกรมต่อไปที่จะใช้ในการรวมวิดีโอกับไฟล์เสียงเข้าด้วยกันนะครับผมจะแนะนำโปรแกรมนี้เหมือนกันนะฮะ AVI DMAX นะครับนะฮะหรือบางคนก็เรียก AVID MAX นะครับนะฮะก็เป็นโปรแกรมสำหรับรวมไฟล์เสียงก็คือวัตถุประสงค์ตอนนี้คือเราต้องการเปลี่ยนไฟล์เสียงของวิดีโอนั่นเองให้กลายเป็นไฟล์เสียง MP3 ที่เราทำมานั่นเองนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็น Open Source เช่นเดียวกันนะครับใช้ฟรีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมขออนุญาตไปเอาไฟล์วิดีโอมาก่อนนะครับผมเอาไฟล์วิดีโอมานะครับมาวางไปนะครับจะเห็นว่าโปรแกรมตัวนี้ก็จะเห็นไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตั้งค่านะครับผมวิธีการเอามาคือลากมาวางเลยนะครับหรือกด Open ตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะคราวนี้ในตรงนี้นะครับเราจะเลือกตรงนี้เป็น Copy นะครับเฉพาะช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมสลับโปรแกรมนิดนึงเลือกตรงนี้เป็น Copy นะครับช่องนี้นะครับ Audio ก็เป็น Copy เหมือนกันนะครับแต่ตรง output ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น MP4 นะครับ output format เป็น MP4 นะครับเพราะว่าไฟล์ต้นฉบับเราก็เป็น MP4 นั่นเองนะครับโอเคนะครับเราลากไฟล์มาใส่แล้วขั้นตอนต่อไปครับมาที่แท็บ audio นะครับเลือกคำสั่ง select audio track นะครับพอเราเลือกคำสั่ง select audio track แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ add audio track คราวนี้ให้เรา add เป็นอะไรครับ
ไฟล์ MP3 ของเรานั่นเองนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้นะครับที่เราได้เซฟไว้กด Open มาแค่นั้นเองครับแล้วก็กดโอเคก็แค่นี้นะครับนะฮะขั้นตอนก็มีแค่นี้เองแล้วก็กดเซฟได้เลยครับปุ๊บเขาจะถามว่าเซฟเป็นไฟล์อะไรผมขอตั้งชื่อไฟล์ให้ไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อเราจะได้เปรียบเทียบกันเป็น V2 นะครับกดเซฟเสร็จแล้วครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแค่รวมไฟล์วิดีโอกับเสียงให้เป็นอันใหม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เรนเดอร์วิดีโอให้เราใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคราวนี้เราจะไปเปิดฟังกันนะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับไฟล์2อันนี้นะครับผมเปิดเพลเยอร์คนละตัวนะครับนะเพื่อมันจะได้ไม่ดับเบิลคลิกอะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เราจะลองเพลย์ให้ดูว่านี่คือเวอร์ชันก่อนที่จะแก้ไขนะครับเวอร์ชันก่อนแก้ไขไฟล์เสียงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดด้วยโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยเปรียบเทียบนะฮะลองฟังไฟล์นี้อันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบเรคคอร์ดว่าถ้าสมมติว่าเราทดสอบเรคคอร์ดด้วยโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเปรียบเทียบใหม่นะครับจะเห็นไฟล์นี้จะเสียงค่อนข้างซ่าแล้วก็เบากว่านะครับไฟล์นี้เสียงจะดังกว่าแล้วมีดนตรีประกอบเสียงสะอาดขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ลองชี้โน่นชี้นี่นะครับนี่ฟังใหม่ครับตอนนี้ลองชี้โน่นชี้นี่นะครับนี่ชี้ด้วยมือซ้ายนะครับชี้ด้วยมือขวานะครับนี่เป็นยังไงนะฮะพอจะเห็นนะครับว่าการปรับปรุงเสียงของวิดีโอที่เราได้ทำการแคปเจอร์มานะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดสไลด์การสอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถปรับปรุงเสียงให้มันดีขึ้นได้นะครับโดยใช้โปรแกรมที่เป็น Open Source Free ต่างๆนะครับ